กองทัพจีนเผยวิดีโอความเคลื่อนไหวของกองทัพที่เคลื่อนพลตั้งแต่ช่วงฟ้าสางของวันนี้นะครับเพื่อเข้าร่วมการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันครับที่ใช้ชื่อว่าการซ้อมรบจอยสอด2,024 b ีนะครับกองบัญชาการยุทธภูมิตะวันออกของกองทัพจีนบอกว่าการซ้อมรบในครั้งนี้มีขึ้นทั้งในช่องแคบไต้หวันทางตอนเหนือตอนใต้ และตะวันออกของเกาะไต้หวันครับโดยเรือและเครื่องบินของจีนจะเคลื่อนเข้าประชิดไต้หวันจากหลายทิศทางน,นะครับเพื่อเป็นการฝึกซ้อมการลาดตระเวนทางทะเลและทางอากาศครับรวมถึงเตรียมความพร้อมบุกโจมตีเป้าหมายทั้งทางบกและทางทะเลด้วยโดยไม่ได้ระบุนะครับว่าการซ้อมรบในครั้งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใด ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ครับมีขึ้นหลังจากไล่ชิงเตอ๋อประธานาธิบดีของไต้หวันประกาศเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นวันชาติไต้หวันว่าไต้หวันจะต่อต้านการผนวกรวมการเป็นส่วนหนึ่งของจีนซึ่งส่งผลให้จีนเปิดการซ้อมรบครั้งนี้แล้วก็บอกว่าเป็นคําเตือนถึงผู้ที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนและประกาศให้ไต้หวันเป็นเอกราชก่อนหน้านี้ครับจีนเปิดการซ้อมรบ มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นเวลา2วันครับซึ่งเป็นการซ้อมรบไม่นานหลังจากที่ไล่ชิงเตอ๋อเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับโดยจีนบอกว่าเป็นการสุนทรพจน์สาบานตนของไล่ที่มีเนื้อหาแบ่งแยกดินแดนครับ